สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันกับโจฮักนัสสารคามนะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีความพิเศษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูแล้งฤดูหนาวนะครับก็จะมีหลายๆคนก็จะมีอาการทุกเพศทุกวัยก็จะมีอาการเกี่ยวกับอาการไอวันนี้ในหัวข้อไอตลอดเวลาไอเรื้อรังและไอจนไม่ได้กินข้าวกินปลาท่านผู้ชมนอนไม่หลับอีกต่างหากนะครับเป็นอาการที่นะครับหลายๆคนนี่ทรมานทุกทรมานเพราะฉะนั้นสมุนไพรทางเลือกวันนี้โจก็จะเอาตำรับตำลานะครับเมืองจีนท่านผู้ชมเป็นตำรายาจีนที่เราจะต้องมาทำการบำบัดรักษาเกี่ยวกับไอเรื้อรังไอตลอดเวลาไอจนไม่ได้กินข้าวกินน้ำกินปลาไอจนกินข้าวไม่ได้ท่านผู้ชมหนักหนามากสำหรับคนที่เป็นนะครับทุกเพศทุกวัยต้องใช้สมุนไพรปีแปะนะครับอาปีแปะหรือโลคอร์ดเนี่ยเป็นตำรายาจีนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปแม้แต่ไทยนะครับส่วนนันทบุรีศรีน่านนะท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดน่านนี่ก็เขาก็มีการปลูกมากมายสมุนไพรโลคอร์ดหรือปีแปะนะครับส่วนผลของเขาท่านผู้ชมผลเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงผลก่อนถ้าเรามีอาการเจ็บคอนะครับมันก็เวลาเรากินแล้วก็จะทำให้ชุ่มคอนะครับขับเสมหะได้ดีนะครับได้ดีมากๆเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็คือผลของเขานี่ถ้าขายกันก็จะอยู่ในราคาที่นะครับ200ถึง400บาทนะครับเป็นอะไรที่ผลไม้เศรษฐกิจชนิดนี้แพงเหมือนกันและก็เป็นที่น่าจับตามองด้วยกันนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่น่าปลูกและก็น่าค้นหาบังเอิญนะครับโจก็ได้ไปที่นะครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในย่านปากเกร็ดนนทบุรีนี่แหละท่านผู้ชมก็เลยไปเห็นก็เลยได้มีการถ่ายทำนะครับถ่ายทำเพราะว่าเขาเอามาปลูกนะครับแต่ว่ามันกำลังมีดอกนะครับส่วนใบเราก็จะมาพูดส่วนใบท่านผู้ชมว่าวันนี้มีการนำเสนอที่ว่าโจมาเห็นนะครับในช่วงภาคกลางเขาก็สามารถปลูกได้นะครับมีดอกมีใบที่สวยงามนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงใบนะท่านผู้ชมใบของโลคอร์ดหรือนะครับสมุนไพรปีแปะเนี่ยเราจะต้องการทำเอาไปต้มเป็นใบสดๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโจก็จะมาพูดถึงทางด้านสรรพคุณกันก่อนว่ามีสรรพคุณคือมีประสิทธิภาพในการป้องกันในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งลำไส้นะครับและก็ภาวะนะครับเกี่ยวกับโรคเครียดอันนี้ก็ช่วยได้นะครับปีแปะเราจะใช้ส่วนของใบในการต้มกินแก้ไอนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรในการแก้ไอบำรุงปอดนะครับไอในตอนกลางคืนนะครับไอไม่ได้หลับได้นอนไอกินข้าวไม่ได้ไอเรื้อรังไอตลอดเวลาเราจะใช้เวลาในการที่จะมาบำบัดเท่าไหร่ติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรใบของโลคอร์ดหรือใบของสมุนไพรปีแปะนั่นก็คือเอาใบสดๆใบที่หนุ่มๆพอสมควรนะท่านผู้ชมใบหนุ่มยังไงนะครับก็คือไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับเราก็จะเอาประมาณสัก3ใบนะท่านผู้ชมเราได้มาแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับจะมีขนนะครับจะมีขนถ้าเราไม่ล้างดีๆก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองคออันนี้ก็ส่วนนึงนะครับเราเอามาแล้วเราก็มาล้างน้ำนะครับเอาใบสดๆนี่แหละมาล้างน้ำเอาสกอตไบต์ก็ได้ท่านผู้ชมถูๆแล้วใบของเขาก็ขนก็จะหลุดออกไปขนสีน้ำตาลนะแต่ท่านทราบหรือไม่ว่านะครับทางอเมริกาเนี่ยนะครับก็ยอมรับในสมุนไพรปีแปะนะครับก็ต้นปีแปะใบปีแปะเพราะว่าเขาเอามาผลิตเป็นสมุนไพรยาน้ำดื่มชวนป่วยเป่าปีแปะกอท่านผู้ชมอันนี้คือทางอเมริกาเขามีเชื้อไข้ไวรัสนะครับเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้ามาเขาก็ยอมรับในสมุนไพรของปีแปะนะครับทีนี้วิธีการกินการใช้ที่เราจะต้องมาเข้าเรื่องกันก็คือใช้ใบสดๆนะครับล้างน้ำสะอาดล้างขนสีน้ำตาลออกไปแล้วเนี่ยเราจะเตรียมน้ำไว้นะครับสำหรับน้ำต้มก็คือ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรเราจะต้มใช้เวลาต้มน้ำเดือดจริงๆแล้วก็10ถึง15นาทีน้ำเดือดเราก็จะกินขณะอุ่นๆนะครับจิบกินขณะอุ่นๆกินได้ทั้งวันก็กินได้ท่านผู้ชมหรือเช้าแก้วเที่ยงแก้วแล้วก็ตอนเย็นแก้วหนึ่งแต่สามารถจิบได้ตลอด
ทีนี้ในการบำบัดรักษาเนี่ยจะให้หายได้ดีนะครับเราต้องเปลี่ยนสมุนไพรทุกๆวันละ3ใบนะครับใบสดๆนะครับแล้วก็ใบหนุ่มๆที่โจได้พูดไว้นะครับหลังจากนั้นอาการไอเรื้อรังนะครับไอตลอดเวลาไอกินข้าวไม่ได้เพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาโรคไอท่านผู้ชมที่ว่ามันจะไปทำให้ประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการกินข้าวไม่ได้เนี่ยทำให้กินข้าวได้เลยนะครับแล้วก็อาการไอก็จะลดหายไปด้วยการใช้สมุนไพรปีแปะในการใช้แค่ต้มกินเพียงประมาณ2เดือนท่านผู้ชมอาการไอเรื้อรังไอตลอดเวลาและก็ไอจนกินข้าวกินน้ำกินปลาไม่ได้นะครับก็จะหายไปทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะสำหรับในการกินง่ายเราจะทำอย่างไรเราก็คือต้มแล้วท่านผู้ชมเอาใส่แก้วแล้วก็หยอดน้ำผึ้งลงไปสักนิดหนึ่งนะครับนะประมาณ1ช้อนชาก็ได้นะครึ่งช้อนชาก็ได้ท่านผู้ชมก็ให้มีรสความชุ่มหวานนะครับแล้วก็ทำให้ชุ่มคออาการไอแล้วก็ขับเสมหะและเป็นสมุนไพรบำรุงปอดและในการป้องกันมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชะงักนักแลเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรใบปีแป๋หรือใบโลคอตเนี่ยในการต้มใบสดๆในการแก้อาการไอเรื้อรังไอตลอดเวลาและไอจนกินข้าวกินน้ำกินปลาไม่ได้นะครับในการบำรุงปอดและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชะงักนักแลปีแป๋